ชั่วโมงคุณผู้ชมครับมีรายงานเข้ามาล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับนายเดชอิตจะเรียกประชุมส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อมีมติเสนอให้นายเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะและคาดว่าในช่วงเย็นวันนี้จะนำมตินี้ไปเชิญนายเฉลิมชัยรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในวันที่9ธันวาคมโอ้เกมพลิกเหรอบ้านใหญ่กลับมาเลยครับแบบนี้นะฮะอันนี้จะได้รับฉันทามติจากที่ประชุมไหมอันนี้เบื้องต้นก่อนได้เพราะฉะนั้นถ้าได้ก็จะมีเฉลิมชัยจะเอาเปล่าเคยสัญญาแล้วนี่ว่าจะเลิกเล่นการเมืองอ้าวเหรอใช่เอ้าเคยสัญญาว่าถ้าไม่ได้เท่าเดิมจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตหรอพลิกคำได้ไหมเพราะเขาเป็นประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าถ้าวันนี้ที่ประชุมส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ยกมือโหวตดันคุณเฉลิมชัยดังนั้นก็จะมีแคนดิเดตที่เสนอตัวชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สามคน1มาดามเดีย2คุณนราพัฒน์ฮะจริงๆก็มี4ฮะมีคุณธิตาอีกคนหนึ่งรังสิตพลที่เสนอตัวลูกสาวของคุณอะไรสุวิทย์รังสิตพลนะฮะแต่ว่าหลักๆก็คงเป็น2แหละใช่ไหม ก็เหลือแค่มาดามเดียกับเฉลิมชัยถ้ามาทรงนี้ครับแต่มาดามเดียนี่คือน่าจะเล่นใหญ่สุดตอนนี้ปล่อยคลิปรัวๆปล่อยคลิปหาเสียงเฮ้ยผมว่าคนเชียร์เยอะด้วยหรอโพลอะไรก็เชียร์หรอนะฮะพี่เชียร์ไหมก็จะได้มีอะไรใหม่ๆบ้างเปลี่ยนแนวบ้างครับเปลี่ยนแนวบ้างครับนะฮะอ่ะลอง เรามีคลิปของมาดามเดียนะฮะที่อัดเอาไว้เป็นคลิปที่2ที่ปล่อยออกมาเพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียงนะฮะจากบรรดาสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะลองดูนิดนึงนะฮะเชิญครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันค่ะพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทุกคนวันนี้เราต้องกล้าเปลี่ยนในวันที่เรายังมีโอกาสได้เปลี่ยนวันนี้เราต้องกล้าเปลี่ยนในวันที่พวกเรายังมีลมหายใจให้เปลี่ยนวันนี้พวกเราเหลือเวลาอีกเพียงไม่มากค่ะที่จะมีโอกาสได้เปลี่ยนพวกเราชาวประชาธิปัตย์ต้องกล้าลงมือเปลี่ยนแปลงมีแค่เพียงพวกเราเท่านั้นค่ะที่จะกำหนดอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ของเราเองได้เดียเชื่อมั่นค่ะว่าอุดมการณ์เสรีภาพและการเปิดกว้างทางโอกาสยังคงอยู่ในใจของชาวประชาธิปัตย์ทุกคนเราจะไม่ยอมยึดติดอยู่กับระบบอุปถัมภ์ที่ไม่เป็นธรรมเราพร้อมที่จะยอมรับแนวคิดใหม่ๆเราจะไม่ยอมย่ำอยู่กับที่ในขณะที่คนอื่นเขากำลังก้าวกระโดดไปข้างหน้าเดียยังคงเชื่อมั่นในพลังประชาธิปไตยที่อยู่ในใจของชาวประชาธิปัตย์ทุกคนค่ะวันนี้ขอโอกาสให้เดียได้สู้ค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ให้โอกาสเดียแต่เป็นการให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงและเติบโตต่อไปในการเมืองไทยค่ะครับนะฮะอันนี้มาดามเดียซื้อแอดเรามานะฮะเหมือนเราหาเสียงให้มาดามเดียเลยนะเนื้อเหมือนเลยเนาะเดียวปักปักนิดเดียวซื้อแอดเลยเออนะครับคุณผู้ชมครับนะคือตอนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์เขาไปทำโพลสำรวจปรากฏว่ามาดามเดียมาอันดับหนึ่งนะฮะคุณนราพัฒน์เนี่ยก็รองลงมาโอ้นะฮะ71กับ 28% โอ้ขาดเลยขาดเลยแต่ยังไม่มีเฉลิมชัยนะเฉลิมชัยก็อาจจะแบ่งจากคุณนราพัฒน์นั่นแหละอุตส่าห์วายนะเนี่ยคุณไพฑูรย์แก้วทองพ่อของคุณนราพัฒน์แก้วทองส.ส.เก่าแก่แถวบ้านของเองพิจิตรนะฮะบ้านใหญ่พิจิตรบ้านใหญ่วันนี้ออกมาแบบการันตีลูกชายเดี๋ยวว่าเนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเออแต่จริงๆก็50กว่าแล้วนะคุณนราพัฒน์ใช่ปะไม่รู้ฮะคนรุ่นใหม่วัดกันไม่ได้ด้วยอายุฮะแล้วสไตล์การเมืองก็ยังเป็นสตันคือไอจะบอกรุ่นใหม่แต่สไตล์การเมืองยังอิงอยู่กับใช่ไหมตระกูลยิงกับอะไรยังยิงกับพื้นที่ครับเนี่ย54ปีบอกว่าลูกชายโอเป็นส.ส.มา4สมัยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีมา2สมัยมีคลิปโปรโมทอะไรอย่างงี้อีกมั้ยเขาไม่ได้ซื้อหรอกมาสู้มาดามเดียไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมมาดามเดียก็ไม่ได้ซื้อยิงสปอตมาแบบนี้เลยแต่จริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของประชาธิปัตย์อย่างเดียวนะมันก็มีเรื่องฐานคะแนนกันมาที่จะแย่งกันแต่ละพรรคในฐานะที่ผมเชียร์ก้าวไกลผมเปลี่ยนใจละเออผมเชียร์ก้าวไกลผมไม่เชียร์มาดามเดียเอ้า
เชียร์ใครล่ะเพราะมาดามเดียเนี่ยอาจจะทำให้พรรคดูเป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นอาจจะมีฐานที่เคยเชียร์ก้าวไกลนั้นถ้าหวังก้าวไกลแลนด์สไลด์นี้ต้องมาดามเดียต้องอย่าต้องห้ามมาดามเดียต้องเป็นคุณนะมันจะมีแย่งฐานกันอยู่ใช่ไหมมันมีคนที่ชอบสไตล์ใหม่ๆเนี่ยหรือริมรองของใหม่เนี่ยก็อาจจะโยกจากก้าวไกลมาเลือกมาดามเดียก็ได้ในการเลือกตั้งข้างหน้านะฮะในการเลือกตั้งข้างหน้าคือสลิมเฟสหนึ่งจะรีเทิร์นกลับมาที่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรนะเป็นนราพัฒน์หรือเฉลิมชัยนะจบคนรุ่นคนที่ชอบคนชั้นกลางหรือว่าที่อันเนี้ยไปไหลไปไม่เหลือพรรคอื่นแล้วจะก้าวไกลครับนะฮะต้องบอกคุณพิธาแล้วแหละคุณพิธาเออนะฮะส่งช่วยคุณนราพัฒน์หาเสียงหน่อยคุณพิธานะฮะไปดราม่าที่เกาหลีนะเขาไปบรรยายบรรยายที่ไหนอะฮะเดี๋ยวนะมันจะมีแรงงานด้วยบรรยายกับเกี่ยวกับแรงงานที่ในเครือข่ายแรงงานไทยใช่ไหมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเมื่อวานที่ไป YG อ่ะมันไปบรรยายพิเศษเพราะที่เกาหลียูนิเวอร์ซิตี้ฮะนะฮะไปบรรยายพิเศษนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือก็พูดถึงเรื่องของการแบ่งขั้วแบ่งสีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยนะครับคุณพิธาก็บอกว่าสังคมไทยต้องเผชิญรัฐประหารถึง2ครั้งตลอดจนการประท้วงอีกมากมายนี่ทำให้ฉันทามติใหม่เป็นสิ่งที่คนมองหานะฮะนี่คือบางช่วงบางตอนที่คุณพิธาไปพูดแต่ว่าสิ่งที่คนให้ความสำคัญก็คือดันไปถ่ายรูปแกไปที่ YG Entertainment นะฮะแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับเขาบอกว่าเป็นตารางงานแล้วก็ความลับบางอย่างที่เขายังไม่ได้รับการเปิดเผยปรากฏว่าคุณพิธาไปถ่ายรูปคู่ด้วยตรงนั้นแล้วก็โพสต์ลงนี่ๆๆๆที่เขาเบอร์นะฮะเป็นลิสต์เพลงของน้องๆ นะฮะวง Body Baby Monster นะฮะก็เลยกลายเป็นดราม่าไงว่าเป็นความลับแล้วเอามาเปิดเผยก่อนนะฮะก็คงไม่ได้ตั้งใจหรอมั้งใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจแล้วก็แกก็ขอโทษนะว่าไม่รู้ขอโทษแล้วก็ลบไปนะฮะก็เลยแบบมาทวิตนะฮะบอกว่ามันอะไรอ่ะบอกว่าต้องขอบคุณ YG Entertainment ที่ให้เวลาแล้วความรู้กับผมแล้วต้องขอโทษที่สื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดออกไปตอนนี้ลบออกและขอโทษผู้บริหารและศิลปินโดยตรงแล้วต้องขออภัย YG ศิลปินและแฟนคลับมาณที่นี้ด้วยนะฮะก็ด่ามาไปอีกนะครับก็เป็นสีสันแหละฮะไม่ได้มีอะไรหรอกคราวนี้ครับนะฮะตอนนี้เขาเปิดตัวอุ๊ยเราจะก้าวไกลเยอะเกินไปมั้ยเนี่ยฮะพี่ไม่เยอะหรอกฮะอะไรอีกเขาเปิดตัวทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ไม่ใช่ก้าวไกลอีกอะคุณต้องแยกให้ออกเดี๋ยวเขาหาว่าไปเหมารวมเขานำโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก้าวหน้าก็ก้าวหน้าก้าวไกลก็ก้าวไกลโอเคโอเคครับครับนะฮะคณะก้าวหน้านำโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะแถลงข่าวเปิดตัวแนะนำทีมประกันสังคมก้าวหน้านะฮะผ่าน Facebook นะครับก็มีการนำเสนอนโยบายจากผู้สมัคร7คนในทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่24ธันวาคมนี้นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีอาจารย์สัทธรรมธรรมบุษฎีด้วยครับก็เขาเรียกอะไรเป็นตัวตึงเรื่องของรัฐสวัสดิการอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะเป็นกูรูที่อุทิศชีวิตและงานให้กับเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีคุณศิววงศ์สุขทวีเบอร์ติดกันฮะ28ก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาก็ทำงานกับภาคประชาสังคมมา20ปีทำงานเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์คนไร้รัฐแรงงานข้ามชาติแล้วก็สสส. คุณชลิตรัฐปานะนักจัดตั้งรุ่นใหม่มีความสามารถในการสื่อสารใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่คุณธนพงษ์เชื้อเมืองพานนี่ก็ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตคุณณรัฐพรไกเลอร์ก็บก. disable คนพิการคนพิการนะฮะก็อันนี้ก็ผมก็รู้จักดีอยู่แล้วแล้วก็มีคุณลักษมีสุวรรณภักดีครับนี่เป็นทำงานในอุตสาหกรรมตั้งแต่อายุ18นะฮะแล้วก็เป็นผู้ประกันตนคนหนึ่งแหละฮะก็ทำให้เกิดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีความฝันที่จะทำเรื่องนี้คุณธนพรวิจารณ์เบอร์33ครับแรงงานหญิงผู้ไม่ยอมจำนนต่อความไม่เท่าเทียมครับนะก็เป็นตัวพูดง่ายว่าจริงๆแล้ว27กับเบอร์33เนี่ยถึง33เนี่ยนะฮะก็ในทางนึงแล้วเขาก็หาเสียงแหละเพื่อจะเป็นบอร์ดประกันสังคมแต่ในทางนึงแล้วแทบจะเรียกได้ว่า
เขากลายเป็นกลุ่มเดียวที่ทำให้คนรู้เรื่องว่ามีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอยู่นะมีการรณรงค์อยู่กลุ่มเดียวเลยจริงๆถ้าไม่มีกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีคนไปลงทะเบียนไม่มีคนไปเลือกทำไมต้อง movement ใหญ่ขนาดนี้มันเรื่องใหญ่ไงเรื่องไอ้มันเป็นสวัสดิการสำคัญมากแล้วก็กองทุนมันก็ขนาดใหญ่มากแล้วก็กำลังจะมีการเลือกตั้งบอร์ดแต่ว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้จำได้ว่าเราก็ต้องพูดกันในรายการว่าช่วยไปลงทะเบียนกันหน่อยคนที่มีสิทธิ์เนี่ยใช่ไหมครับแล้วในที่สุดว่าเสียงของสังคมเนี่ยมันดังพอส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทีมนี้ว่าเขาช่วยผลักดันทำให้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยยอมขยายเวลาตอนนี้ก็ต้องดูว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์จริงๆในวันที่24เนี่ยจะมากมายแค่ไหนแล้วเราจะได้ทีมไหนมานะฮะแต่ถ้าดูอย่างเนี้ยก็มีอยู่ทีมเดียวที่รณรงค์แล้วเนื้อหาเป็นชิ้นเป็นอันที่สุดในการสร้างสวัสดิการสังคมก็คือทีมนี้ครับอันนี้ออกหน้าออกตามากผมเชียร์เขาสมมติว่าถ้าทีมนี้ได้เข้าไปจริงๆมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมพี่มันจะแบบมันประกันสังคมมันจะทันสมัยขึ้นมามันน่าจะทันสมัยขึ้นนะอย่างน้อยเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นการที่ทำให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยยึดโยงกับเสียงของประชาชนครั้งแรกโอ้สักทีเออนี่เชียร์เขาแต่ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เลือกนะแต่ว่าแต่เชียร์นะเออครับนะฮะคุณพรมไปลงหรือยังอ่ะทะเบียนอ่ะยังเลยพี่ยังอ๋อแต่ไม่มีเงินเดือนนี่ไม่มีเงินประกันไม่ได้อยู่ในแต่ก็ทำประกันสังคมเออแล้วก็ไปติดต่อแล้วก็แบบปุ๊บล้านตัวล้านแบบเอออยากจะให้ยกระดับสักทีเนี่ยก็ศึกษาดีๆนะฮะจริงๆคนที่ไปลงทะเบียนจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าจะต้องไปเลือกตั้งที่เขตไหนครับก็วันนั้นก็จะต้องอย่าลืมไปแล้วกัน24นะสำหรับคนที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ลงทะเบียนก็น่าจะไม่มีสิทธิ์แล้วมีเสียงคุณธนาธรฟังนิดนึงครับวันนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเป็นหนึ่งในทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่มีความหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อนำไปสู่การเสนอรูปแบบสิทธิ์และประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนอย่างก้าวหน้าเท่าเทียมและครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มนะครับพวกเราขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนและลงทะเบียนใช้สิทธิ์การเลือกตั้งแล้วออกไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งกันนะครับในวันที่24ธันวาคมเวลา 8:00 นถึง 16:00 นณหน่วยเลือกตั้งซึ่งก็คือสำนักงานประกันสังคมที่ใกล้ที่ทำงานของท่านที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน 800,000 กว่าคนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์กันมากที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เป็นประชาธิปไตยเพื่อให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้สะท้อนความต้องการของผู้ประกันตนจริงๆครับเขาบอกว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเลือกตั้งส.ส.เนาะต้องมีตัวแทนของพวกเราเข้าไปบริหารระบบแล้วก็เงินจำนวนมหาศาลเพราะว่าเราก็ส่งกันทุกเดือนนะว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่มากนะฮะก็ครอบคลุมคน12ล้านคนนะฮะ12ล้านคนคือ1ใน5ของประเทศแล้วใช่มั้ยอยู่ในระบบแรงงานอ่ะเออแล้วก็12ล้านคนเนี่ยไปลงทะเบียนก็ถือว่าครั้งแรกก็ไม่เลวนะฮะ 800,000 เมื่อกี้ฟังคุณธนาธรครับมี 800,000 คนที่ไปลงทะเบียนก็ประมาณ1ใน10ก็ถือว่าพอได้แล้วก็วันที่24มีการเลือกตั้งครับผู้สมัครเนี่ยไปดูเบอร์ดีๆฮะว่าชอบใครยังไงที่เมื่อกี้เราแนะนำไปเนี่ยมันเบอร์27ถึง33ใช่ไหมแต่ว่ามันมีคนที่ฝ่ายนายจ้างลงเป็นสมัครนะฮะ33คนแล้วก็มีฝ่ายลูกจ้างเนี่ยลงสมัคร148คนเพราะนั้นก็มีเบอร์เยอะฮะก็เลือกใครรักใครชอบใครก็ไปดูครับนะฮะหรือจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับไม่ใช่บอร์ดประกันสังคมนะอันนี้นี่ เพจดังเปิดอีกคลิปกลุ่มชายแต่งตัวคล้ายสอหอตั้งแถวรับชาวจีนก็เป็นดราม่าไปอีกนะครับเป็นคลิปที่ไปโผล่ใน TikTok นะครับมีคนจีนเอามาโพสต์มั้งอยากรู้ว่าสหไปตั้งแถวรับใครแปลเป็นภาษาจีนไม่ออกกองทัพบกช่วยชี้แจงหน่อยครับนะฮะอันนี้มีเพจออกมาโพสต์นะครับก็เลยร้อนถึงบิ๊กทินฮึ่มนะเขาว่าแบบนั้นนะครับสั่งสอบสหเลยตั้งแถวนี่เห็นปะต้องสหจริงไหมถ้าเกิดสั่งสอบนี่มันจริงเหรอครับบอกเป็นคลิปเก่าพี่ตั้งแต่ปี64นู่นนะฮะ
เป็นคลิปที่สารวัตรทหาร6คนไปตั้งแถวกับนางรำเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวจีนอยู่หน้ารถตู้ปันหนึ่งแขก VVIP ซึ่งถูกโพสต์ลง TikTok ตั้งแต่28ตุลาที่ผ่านมาโดยคลิปดังกล่าวถูกถ่ายที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับนะก็ได้ตรวจสอบแล้วก็มีการสั่งการแล้วนะครับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูอย่างละเอียดในเบื้องต้นได้รับแจ้งว่าเป็นคลิปเก่าจริงๆนะฮะซึ่งจะไปดูด้วยเหตุใดนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ละคลิปเป็นคลิปเก่าไม่ทราบว่าใครนำออกมานะฮะเมื่อถามว่าเป็นคลิปเก่าแล้วตรวจพบว่า มีความผิด เราสามารถที่จะเอาผิดได้ไหมนะฮะคุณสุดินบอกว่าถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจริงๆนะไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมรับผิดระเบียบของทางการก็สามารถที่จะเอาผิดย้อนหลังได้นะฮะต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะฮะแต่เห็นเขาพอต่อจากไอ้โพสต์อันนี้มันมีคนมาแปะว่าทางฝั่งจีนเนี่ยมีโฆษณากันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะคุณพงษ์ว่า บริการเช่ารถตู้ VIP อ่ะยี่ห้อที่เขาฮิตๆกันเนี่ยครับแถมคนขับบวกกับขบวนต้อนรับครับเจ้าขบวนต้อนรับใส่ยูนิฟอร์มแบบไหนมาเลือกได้ด้วยโอ้โหประเทศนี้มันถึงขนาดนี้เออคือดราม่านี้มันเกิดขึ้นจากอันที่แบบตอนแรกคนเห็นคลิปแล้วคิดว่าทหารเนี่ยต้องไปตั้งแถวรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเบอร์นั้นเลยเหรอพอสืบไปสืบมามันไม่ใช่ทหารนี่มันสหอคือก่อนหน้านี้มันมีตำรวจที่เพิ่มไม่กี่วันที่มีรถนำขบวนเป็นตำรวจใช่ไหมอันนั้นไอ้คือปีที่แล้วนะไอ้ที่ล่าสุดนี่มันก็คือที่คอยเปิดประตูให้นักท่องเที่ยวที่สโมสรตำรวจเขาก็ชี้แจงไปว่ามันเป็นเพื่อนกันหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมี VIP แบบนำออกจากตม.มารับขึ้นเลยแล้วขึ้นรถขบวนนำไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็แล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยเขาชี้แจงว่าเป็นตำรวจนอกเวลารถเขาเองทำตัวเหมือนเป็นรถตำรวจแต่ติดสติ๊กเกอร์ให้ดูเหมือนรถตำรวจแล้วก็มารับจ็อบอย่างนั้นครับแต่ว่ายังไงก็ตามคุณใช้อภิสิทธิ์แน่นอนในการนำคนออกจากตม.ได้รวดเร็วแล้วเป็นเส้นทางยอดนิยมเลยนะว่าผมผูกพันผมสนใจเรื่องนี้กันก็เลยไปดูมันมีเส้นทางให้เลือกเลยนะกรุงเทพพัทยาเนี่ยเป็นเส้นทางยอดนิยมในการที่ขอรถนำขบวนแล้วเขาให้เลือกไงว่าคุณจะเอาสีเขียวหรือสีกากีนำขบวนให้คุณเลือกได้แล้วต่างกันยังไงครับก็แล้วแต่ความชอบไงนักท่องเที่ยวบางคนอาจจะอยากได้ชุดแบบนี้บางคนก็อยากได้ชุดแบบสีกากีนำก็เลือกแบบก็จิ้มเอาซอฟต์พาวเวอร์นี่ไงแหล่งท่องเที่ยวแบบสีสันของการท่องเที่ยวแบบใหม่เป็นแคตตาล็อกเมนูอะไรอะไรก็ซอฟต์พาวเวอร์คุณมาแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณได้รับการเป็นอภิสิทธิ์ชนมาแล้วมันเจาะจงสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะเพราะโฆษณาเป็นภาษาจีนมนุษย์ชาติอื่นทุกคนอ่านไม่ออกครับแต่ถ้าเกิดว่าเยอรมนีคุณก็อาจจะเป็นเช็คทัวร์ซึ่งเขาอ้างว่าตรวจไม่เจอ เป็นการใส่ร้ายป้ายสีเมืองพัทยา อะไรวะตรวจอะไรไม่เคยเจอเลยครับคุณผู้ชมครับข้าวเวียดนามคว้าแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลกนะฮะพี่สุนัยครับปรากฏว่าข้าวไทยไม่ติด1ใน3อีหยังอ่ะแต่ไปมามันโอละพ่อนะคุณพงษ์กลายเป็นว่าที่ไม่ติดเพราะเราไม่ได้ส่งประกวดเอ้าประโทเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยนะเห็นว่าเราแซงชั่นฟังใช่ๆเราคว่ำบาตรเลยว่าต่อไปนี้จะไม่สังฆกรรมกับเวทีอันนี้เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยไทยก็แพ้นิดเดียวเองแพ้ไม่กี่คะแนนให้กับข้าวกัมพูชาซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิสายพันธุ์กัมพูชาไทยก็บอกว่าคราวที่แล้วนี่เอียงว่าเพราะแข่งไงลงแข่งแล้วก็แพ้แบบไม่ควรจะแพ้หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเวทีนี้มันไม่แฟร์ก็เลยคว่ำบาตรครับทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์ออกมาชี้แจงแบบนี้ว่า14ที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งประกวดตลอดปีก่อนเราเห็นถึงบางอย่างบางประการที่ไม่เป็นกลางปีนี้ก็เลยหารือกันในสมาคมบอกเอาวะไม่ส่งก็ไม่ส่งแล้วมองว่าผลตัดสินออกมาในแง่ที่ไม่ดีขึ้นก็จะกลายเป็นประเด็นอีกดราม่าอีกทัวลงอีกทั้งที่ข้าวไทยได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและส่งมอบที่ตรงเวลาดูได้จากการส่งออกเลยที่ยังได้เป้าหมายไม่น้อยกว่า 7-8 ล้านตันต่อปีนะครับเป็นที่2ของโลกนะเป็นที่2ของโลกคือก็ต้องเข้าใจอยู่นะว่า14ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยเนี่ยล่อแชมป์ไปทั้งหมด8-9 ครั้งใช่ต่อๆกันเลยด้วยชนะติดต่อแล้วเขาก็ผมว่าเวทีมันแทบจะเรียกว่าไม่มีความหมายอ่ะไอ้กองประกวดเนี่ยก็ไทยได้ตลอดแหละนะผมว่ามันก็อาจจะมีคะแนนแบบโปรคะแนนต่อรองเพิ่มอัตราต่อรองให้กับฝ่ายที่เขาเสียเปรียบกว่าหรือไม่แน่ใจนะถึงที่สุดแล้วไทยก็รู้สึกว่าเอาอย่างนี้พอตกครั้งที่2เมื่อไหร่ฉันได้อันดับ2เมื่อไหร่ฉันเสียเมื่อนั้นฉันจะต้องได้อันดับ1ตลอดมันก็ไม่ไหวใช่ป่ะมันก็
คงก็อาจจะรู้สึกว่าไม่แฟร์กับเวทีแบบนี้ก็ได้ก็เป็นไปได้ก็ไม่รู้แต่ถ้ามันยังเป็นอะไรนะเวทีประกวดที่ดีเนี่ยบางทีมันก็ต้องพยายามไม่รู้สิพูดยากเหมือนกันเรื่องแบบนี้แต่เราก็ยังใช่แต่เราก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะถ้ามองประเด็นที่คุณชูวัฒน์พูดแล้วเราต่อมาเนี่ยคือประเทศอื่นเนี่ยเขาส่งแข่งเนี่ยเขาพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆของเราเนี่ยยังส่งสายพันธุ์เดิมใช่อะไรข้าวหอมมะลิอย่างเงี้ยที่น่ากังวลก็คือว่าไอ้สายพันธุ์เราเนี่ย350กิโลต่อไร่350กิโลต่อไร่แต่สายพันธุ์เวียดนามเนี่ยมัน950กิโลต่อไร่ครับผลผลิตมันต่างกันเยอะถึงบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยคือของเราเนี่ยยังยึดอยู่กับความสำเร็จในอดีตขณะที่ของเขาเนี่ยคือดูตั้งแต่ปีที่แล้วพอกัมพูชาชนะเราก็ไปดูเฮ้ยกัมพูชาเนี่ยมันเจอสงครามกลางเมืองจนสายพันธุ์ข้าวหายหมดเลยนะแล้วพัฒนากลับมาได้แล้วก็เวียดนามก็มามุกเดียวกันก็เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกเพิ่มคุณภาพเข้าไปได้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งพัฒนานะครับก็คือคะแนนพิซซ่าของเด็กไทยปรากฏว่ามันตกต่ำมากเลยตอนนี้กระทรวงศึกษาระดมสมองเลยโอ้ยังไงดีเนี่ยโอ้หาคำตอบว่าทำไมเด็กไทยทำคะแนนได้น้อยขนาดนี้ก็ได้คำตอบคร่าวๆบอกว่าเป็นผลพวงมาจากโควิดเป็นผลพวงมาจากความเหลื่อมล้ำแล้วก็การเข้าถึงเทคโนโลยีมันก็เลยทำให้คะแนนพิซซ่าของเด็กไทยเนี่ยมันตกต่ำจริงๆนะครับก็คาดการว่าปี2025เนี่ยเอามันต้องดีขึ้นให้ได้นะฮะพี่ตกลงแล้วมันเป็นไปตามที่เขาวิเคราะห์จริงไหมโควิดเหลื่อมล้ำไม่อย่างนี้คือคะแนนตกทั่วโลกจริงเป็นเพราะผลจากโควิดจริงแต่มันกระทบทั้งโลกนะใช่ก็มันก็ตกโดยเฉลี่ยมันคะแนนมันต่ำทุกโลกอ่ะทั้งหมดอ่ะเพราะว่ามันเป็นผลมาจากโควิดอันนี้จริงแต่ประเด็นคือว่าไทยก็ยังต่ำอยู่อย่ามาอ้างเรื่องโควิดโควิดพูดง่ายว่ามันก็ทำให้ฐานทั้งหมดทั้งโลกมันต่ำลงแต่นี่คือว่ามาจากความเหลื่อมล้ำไหมทีนี้เขาก็ไปเจาะกลุ่มไงว่าถ้าเป็นกลุ่มโรงเรียนสาธิตกลุ่มโรงเรียนอินเตอร์กลุ่มโรงเรียนทางเลือกปรากฏว่าคะแนนพิซซ่าดีกว่ามาตรฐานใช่ใช่แต่เมื่อเฉลี่ยทั้งประเทศแล้วมันตกนี่แสดงว่าความเหลื่อมล้ำมันก็มีในแวดวงการศึกษาโรงเรียนดีๆเด็กไม่ก็ใช่การเรียนการสอนที่มันไม่เหมือนกันการเข้าถึงทรัพยากรที่มันไม่เท่ากันความเหลื่อมล้ำในภาพใหญ่แต่นี่คือเขาว่าในเอกสารเนี่ยก็บอกว่าถ้าไปดูกลุ่มช้างเผือกคือกลุ่มเด็กคนที่มีด้อยโอกาสเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ดีแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าคือก็ปรากฏว่าเขาทำคะแนนได้ดีมีความขนขวายถีบตัวเนี่ยแล้วตัวคุณภาพเด็กเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นเท่ากับโอกาสของเด็กคือถ้าให้โอกาสกับเด็กเนี่ยเด็กไทยสู้คนอื่นได้โอ้โหจบได้สวยมากเลยครับพี่สุนัยวันนี้นะฮะโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะแต่ว่าแล้วมันจะแก้ยังไงอ่ะนั่นจะยากกว่าประเทศไทยคะแนนสอบวิธีแก้ปัญหาเราไม่ผ่านแน่ๆไม่รู้จะเรียกว่าดัชนีอะไรพิซซ่าแต่คือเราอยู่กับปัญหาเนี่ยมากี่ปีแล้วอ่ะกี่ทศวรรษแล้วอ่ะจะเป็น10ปีใช่ไหมแล้วก็ดูทิศทางของนโยบายการศึกษาเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ได้มาตอบว่าจะรักชาติยังไงอยู่เลยนะฮะเอาละครับฝากกระทรวงศึกษาด้วยนะฮะทั้งหมดคือ Wake Up Thailand วันนี้นะครับเรา3คนลาไปก่อนอีกแป๊บนึงดู In Her Eyes กับคุณธรรมการกันต่อนะครับสวัสดีครับ